กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูสถานการณ์การระบาดของไวรัสเมอร์ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไปดูที่เกาหลีใต้แต่ว่าประเทศไทยเองค่ะหลายคนเนี่ยเบาใจไปแล้วเพราะว่าคนที่ติดเชื้อของไทยที่มีอยู่หนึ่งคนก็ยังคงตัวเลขอยู่ที่1คนเหมือนเดิมแต่ว่านายกรัฐมนตรียังคงสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สแล้วก็ประสานกับประเทศต่างๆในภูมิภาคด้วยเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาเรื่องนี้พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีหยิบยกประเด็นการแพร่ระบาดของ โรคเมอร์สขึ้นมาหารือในที่ประชุมแอสเม็กซ์นะคะโดยได้ยืนยันว่าไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานประเทศต่างๆเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังโดยอาจตั้งคณะทำงานร่วมกันในอนาคตขณะที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาขอให้ไทยสนับสนุนความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพราะเห็นว่าไทยมีศักยภาพ ทางด้านของนายแพทย์สุรเชษสถินิรมัยรักษาราชการ,การกาแทนปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าผู้ป่วยที่เป็นชายชาวโอมานะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วส่วนญาติและผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยรวมถึงผู้ป่วยต้องสงสัยที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงไม่พบการติดเชื้อไวรัสเมอร์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ได้มีการออกประกาศคำสั่งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2523ให้สถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยสงสัยต้องแจ้งกระทรวงสาธารณาสุขทันทีห้ามปฏิเสธการรับผู้ป่วยและหากส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอื่นห้ามส่งผู้ป่วยเดินทางไปเองหากฝ่าฝืนจะปรับ2,000ถึง10,000บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับและมีสายด่วน1422ให้คำปรึกษา ขณะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะนายแพทย์สมควรหารพัฒนาะชัยกุลนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชัยภูมิประชุมชี้แจงมาตรการรับมือผู้ป่วยโรคเมอรสให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหลังจากพบว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหนึ่งคนเป็นเด็กหญิงอายุ4ขวบเท่านั้นค่ะเดินทางมาจากเกาหลีใต้ผลตรวจสอบเบื้องต้นเป็นลบนะคะและเด็กก็มีสุขภาพแข็งแรงด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดน้องคายเข้มงวดการคัดกรองที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดน้องคายและสถานีรถไฟระหว่างประเทศไทยลาวเพิ่มความเข้มงวดที่ด่านท่าเรือหายโศกเขตเทศบาลน้องคาย